ขอรู้ข้าอยากฝึกสุดยอดเพลงกระบี่หมื่นกระบี่รวมหนึ่งข้าอยากฝึกหมื่นกระบี่รวมหนึ่งสิทธิ์จะตั้งใจฝึกวิชานี้ให้สำเร็จคำสั่งบรรพชนวิชาหมื่นกระบี่จะถ่ายทอดให้สิทธิ์ที่เก่งกล้าที่สุดอาจารย์ข้าอยู่ในยุทธภพ4 ปีเอาชนะมาหลายสำนักซ้ำเคยเอาชนะเทพกระบี่พูดโด่งดังข้าเชื่อว่าฝีมือข้าสามารถฝึกเพลงกระบี่นี้ได้เจ้าอย่าทะนงตัวเองนักเลยเพราะว่ายังมีพ่อจวินอีกคนหนึ่งอาจารย์นี่มันนี่คือกุญแจเปิดเข้าถ้ำลับตำราหมื่นกระบี่รวมหนึ่งซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งนั้นข้าจะให้กุญแจเจ้ากับพ่อจวินเก็บไว้คนละส่วนหลังจากสิ้นสุดการประลองผู้แพ้ต้องมอบกุญแจอีกส่วนให้กับผู้ชนะเพื่อเปิดเอาตำรายุทธ์ผู้ชนะจะได้ฝึกวิชาหมื่นกระบี่รวมหนึ่งเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นตกลงข้าจะประลองกับสิทธิ์พี่สักครั้งที่โด่งดังในยุทธภพที่ข้าเชิญพวกเขามาเพราะต้องการให้เป็นพยานบัดนี้ทุกคนต่างพร้อมกันแล้วถ้างั้นก็เริ่มการประลองชามหมื่นกระบี่กลับคืนห่วงยกเป็นของขวัญที่ข้ามอบให้กับอาจารย์มันมีความหมายมากข้าคงไม่ทำลายมันเพียงเพื่อเอาชนะเจ้าพ่อข้าคืนห่วงยกเจ้าก็เพราะยับยั้งไม่ให้เจ้าชนะหรือว่าข้อนี้จะยังไม่เข้าใจอีกล่ะข้าเข้าใจดีอาจารย์น่ารักลูกถึงได้ยอมทำแบบนี้หากว่าข้าทำลายห่วงยกก็เท่ากับทำลายความสัมพันธ์สิทธิ์อาจารย์วรยุทธ์ของข้าอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดให้ข้าทำอย่างนั้นไม่ได้พ่อข้ามายุติธรรมจริงการประลองครั้งนั้นทำให้ถ้ำพังทลายยอดฝีมือที่พ่อเชิญมาทั้ง3 คนต้องผนึกกำลังกันยับยั้งเสาน้ำแข็งเอาไว้ส่วนพ่อข้าถือโอกาสย้อนห่วงยกออกไปจากนั้นจึงใช้ความเย็นปกคลุมถ้ำทั้งนี้เพื่อปกปิดความลับที่ข้าพ่ายแพ้ที่พ่อข้าทำไม่เจตนาจะฆ่าใครอาจารย์ไม่คิดทำร้ายคนที่ใช้น้ำแข็งปกคลุมตัวเองและยอดฝีมือนั่นเพราะพวกเขาสนใจในเพลงกระบี่ยอมตายแต่ก็ขอรู้ผลการประลองอย่าปลอบใจตัวเองนักหนึ่งที่พ่อข้าทำไปก็เพื่อข้าทั้งนั้นในใจเขาไม่เคยมีเจ้าเลย
ามหน่อยจะนึกเสียใจหรือเปล่าตอนนั้นไม่ได้ฆ่าข้าข้าไม่เคยนึกเสียใจแต่ข้าสังเวชใจนึกไม่ถึงในตอนนั้นที่ข้าปล่อยเจ้าไปออกมาถ้าไม่มีรักของข้าตกตายนางตายเพราะข้าเป็นต้นเหตุเจ้าคิดแก้แค้นตอนนี้ก็ไม่สายนี่จะใช้เลือดของเจ้าล้างความอับยศของข้าจะดูผมของข้าสิตอนนั้นที่เจ้าไม่ฆ่าข้าตั้งแต่นั้นมาใจข้าเต็มไปด้วยความแค้นทำให้ผมข้าต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวก่อนวัยวันนี้จะใช้วิชาหมัดพิฆาตที่ฝึกฝนมาสะสางบัญชีระหว่างเราสองคนตกลงนี่เลือดต้องชดใช้ด้วยเลือดข้าจะเอาชีวิตเจ้าเส้นไหวเมียข้า ดีมีความมุ่งมั่นดีแบบนี้ที่จะสู้กันได้สะใจเฮ้ยอย่ารบกวนวิญญาณอาจารย์กับคนอื่นออกไปสู้กันข้างนอกดีกว่าYou
าเมืองกระบี่รวมเป็นหนึ่งในสุดยอดเพลงกระบี่ที่เราเรียกกันว่าอนุภาพร้ายกาจจริงเหรอครับเฮ้ยพ่อครับเฮ้ยเอ๊ะยังไงแปลกไม่น่าจะใช่ท่อนี้ดินะเยสินเก็บตำรานี้ไว้ในห้องลับไม่มีคำสั่งข้าใครก็ห้ามเปิดดูครับท่านพ่อพ่อครับพ่อตัดสินผิดแล้วที่ให้พ่อจะวินไปฆ่าอูหมิงพ่อจะวินนำฝีมือปลายแถวถ้าไม่ได้ฆ่ากับพี่ใหญ่ช่วยเหลือเขาแล้วก็ป่านนี้คงจะไม่ได้วิชาเหมือนกระบี่กลับมาอย่างแน่นอนว่าไงนะมันพิฆาตที่พ่อจะวินฝึกเอาชนะอูหมิงไม่ได้อย่างนั้นเลยใช่ครับโชคดีพ่อขี้การรอบคอบให้พ่อจะวินไปลองเชิงอูหมิงดูก่อนไม่อย่างนั้นแล้วสุนสีท้าประหลงไปยังหอจงหัวมอบให้อูหมิงข้าจะใช้หมัดนรกของข้าเอาชนะอูหมิงให้ได้